จากปากของทีมฝ่ายบริหารของสโมสรเลยนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญาต่างชาติอีก3คนนะครับนั่นก็คือค่าเหนื่อยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเกินครึ่งล้านเลยครับคุณผู้ชมครับหนึ่งในนั้นก็คือราชบุรีนะครับที่มีข่าวว่าลือหนักเลยนะครับสำหรับรายเนี้ยนะครับสวัสดีครับผมชุบปัญชญานะครับผู้ช่วยข่าวสารการฟุตบอลไทยฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองชุบปัญชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้จะไปดูข่าวตลาดซื้อขายไทยลีกกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับล่าสุดมีรายงานว่าเตรียมที่จะลดนักเตะอยู่หลายคนเลยนะครับทั้งนักเตะไทยแล้วก็ต่างชาติซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบมาก่อนอันนี้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีนักเตะหมดสัญญาหลายคนเลยนะครับในฝั่งแข้งต่างชาติเนี่ยที่แน่ๆแล้วก็คือเฮลี่เอนิเยนะครับที่จะไม่ต่อสัญญาออกไปซึ่งตอนนี้ผมได้ข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากปากของทีมฝ่ายบริหารของสโมสรเลยนะครับว่าจะไม่ต่อสัญญาต่างชาติอีก3คนนะครับนั่นก็คือเอริกโจฮันนาซาดอมิซาเยฟแล้วก็ลูคัสโฮชานั่นเองนะครับทำให้จะต้องยกเครื่องใหม่เลยนะครับทีมฝ่ายบริหารบอกผมมาอย่างนี้นะครับซึ่งทีเนี้ยนักเตะขาเข้าเนี่ยมันก็พัวพันเยอะอยู่หลายคนเลยคือตอนนี้เท่าที่ไปสืบข้อมูลมานะครับก็นักเตะคนไหนที่หมดสัญญาเนี่ยเมืองทองก็พยายามที่จะยื่นดีลไปหลายรายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ติดปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของเม็ดเงินนะครับที่อาจจะไม่ทุ่มทุนเท่าไหร่แล้วนะครับเน้นเซฟคอสไว้ก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันต่อว่านักเตะที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะคุยลงตัวหรือเปล่าอะไรยังไงมันมีโอกาสที่จะพลิกล็อกได้ตลอดเลยนะครับซึ่งก็รอติดตามเอาเป็นว่านักเตะต่างชาติที่อาจจะเหลือนั่นก็คือวิลเลนพ็อปนะครับคนอื่นๆก็อาจจะต้องทยอยย้ายออกไปนะครับอันนี้คือข่าวซื้อขายของเมืองทองนะครับส่วนการท่าเรือนี่ก็มีข่าวลดนักเตะเหมือนกันครับคุณชมครับคนล่าสุดนี่คือเอลิสดอลเลาะนะครับที่อำลาทีมไปอีกหนึ่งนะครับโดยจุดหมายปลายทางของประการหลังรายนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแต่แว่วๆว่า BG เนี่ยอาจจะสนใจอยู่นะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเอลิสเนี่ยค่าเหนื่อยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเกินครึ่งล้านเลยครับคุณผู้ชมครับประมาณสัก 700,000 นะครับที่รับอยู่กับการท่าเรือนะครับก็คงเป็นไปได้ยากนะครับที่จะมีใครกล้าจ่ายนะครับถ้าไม่ใช่ BG นะครับก็รอติดตามแล้วกันว่าข่าวหรือจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับไปที่อีก1คนนะครับเจ้าชายฟาอิกโบเกียนะครับก็หมดสัญญากับชลบุรีไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีข่าวแว่วๆว่ามีทีมในไทยเนี่ยยังสนใจที่จะดึงตัวไปร่วมทีมอยู่นะครับ1ในนั้นก็คือราชบุรีนะครับที่มีข่าวว่าลือหนักเลยนะครับสำหรับรายเนี่ยนะครับโดยคุณฟุกธนวัฒน์เนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ข่าวถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่จะต้องจับตามองกันต่อไปเพราะว่าค่าเหนื่อยก็ไม่แพงมากนะครับเพราะว่ารวยอยู่แล้ว นะฮะสำหรับเจ้าชายฟาอีกนะครับก็รอติดตามดูว่าจุดหมายปลายทางของเจ้าชายฟาอีกเนี่ยจะยังค้าแข่งในไทยลีกอยู่หรือเปล่าก็รอติดตามนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับข่าวตลาดซื้อขายไทยลีกนะครับก็อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบรัชยาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ